สวัสดีครับสวัสดีวันแรกนะครับของคนมาตรา40ที่ได้รับเยียวยา 5,000 บาทนะครับวันนี้พี่หมอก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับที่จะได้รับเงิน 5,000 บาทนะครับพี่หมอก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้เงินนะครับแล้วล่วงหน้านะครับอันนี้ก็พี่บ้านพี่หมอก็จะมีหลานนะครับก็คือมีน้องนะครับชื่อว่ารันเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับเสียงดังๆหน่อยสิครับสวัสดีครับครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับวันนี้วันนี้เรียนครับเรียนอะไรครับเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์เนาะแล้วก็เมื่อคืนเป็นไงบ้างฮะได้รับเงินหรือได้อะไรไหมฮะได้รับเงินครับได้รับเงินอะไรครับมาตรา40ได้รับเงินมาตรา40นะครับก็คือไหนลองแบบว่าแสดงให้กับผู้ชมดูซิว่าได้อะไรมานี่นะครับนะครับเดี๋ยวพี่หมอช่วยอ่านนะครับเมื่อวันที่24สิงหานะครับปี64เวลา 3:01 นนะครับได้มา 5,000 บาทอันนี้คือเงินอะไรฮะไหนยืนยันกับผู้ชมอีกทีนึงเป็นเงินที่ได้มาจากมาตรา40ครับครับก็คือเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สมัครไว้นานหรือยังครับเดือนที่แล้วเนาะได้มาแล้วรู้สึกไงบ้างฮะดีใจอยู่ครับดีใจบอกเลขประชาชนจำเลขประชาชนตัวเองได้ไหมฮะสองหลักแรก1100ครับ11นะครับ1100ก็อย่างที่ทางประกันสังคมแจ้งนะครับว่าคนที่มาตรา40เนี่ยจะโอนเงินอยู่3มาตราไอ้3วันนะครับก็คือคนในกรุงเทพแล้วก็อีก12จังหวัดรวมเป็น13จังหวัดนะครับที่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทก็คือคนตั้งแต่หมายเลข110จนกระทั่งประมาณสัก116นะครับได้รับโอนวันนี้แล้วก็17ถึง34นะครับโอนวันพรุ่งนี้นะครับ25แล้วก็35ถึง989นะครับได้โอนวันสุดท้ายคือ26ครับดีใจไหมครับแล้วก็จะเอาเงินนี้ไปทำอะไรครับเอาเก็บไว้ครับเก็บไปทำอะไรครับเก็บไว้สะสมไว้นะครับแล้วตอนนี้ทำงานหรือทำอะไรบ้างไหมฮะตอนนี้เรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามีรายได้พิเศษบ้างไหมฮะไม่มีครับไม่มีแต่ว่าเท่าที่พี่หมอทราบนะครับหลานเขาก็ช่วยพ่อเขานะครับทำงานส่งแพ็คของนะครับก็เป็นการทำงานชนิดหนึ่งนะครับเป็นรายได้เสริมของน้องเขานะครับก็อยากฝากหรือบอกคนวันนี้วันสุดท้ายละวันที่24ที่จะสมัครได้บอกกับคนหรือเพื่อนหรือเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปที่19จังหวัดครับว่าควรจะสมัครมาตรา40ไหมควรครับเพราะอะไรควรสมัครเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ถูกต้องครับเพราะว่าครม.นะครับหรือประกันสังคมนะครับบอกเองอยู่แล้วว่าคนที่สมัครมาตรา40ใน29จังหวัดนะครับที่ถูกล็อกดาวน์จะได้เงินเยียวยาเพื่อช่วยในภาวะวิกฤตนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องทันอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับครับสมัครเมื่อวันที่ต้นเดือนที่แล้วประมาณกลางเดือนกรกฎาเนาะแล้วก็จ่ายเงินวันก็จ่ายเงินเองลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนั้นทำยังไงบ้างตอนสมัครใครสมัครให้เจ๋งครับพี่ชายสมัครให้เนาะสมัครทางมือถือถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปทำอะไรครับไปวันรุ่งขึ้นใครไปทำอะไรให้ไปจ่ายใครไปจ่ายให้เจ๊ก็คือพี่หมอนะครับก็ไปจ่ายให้พร้อมกับพี่สาวนะครับหลังจากนั้นก็รอตรวจสอบตรวจแล้วปรากฏว่าได้สิทธิ์ไหมได้สิทธิ์ครับแล้วก็เขานัดจ่ายวันนี้ถูกไหมครับเลขหนึ่งเท่าไหร่นะครับ1100นะครับเลขที่เลขขึ้นต้นด้วย11ได้เงินวันที่เท่าไหร่ครับ24ครับเงินเข้ามาวันที่24เวลา03โชว์อีกทีนึงครับโชว์อีกทีนึงนะครับว่าได้จริงๆนี่นะครับได้จริงๆไม่ได้หลอกนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ทุกคนนะครับอย่างเช่นน้องเขาก็แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้นะครับก็อยากฝากขอบคุณอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลไหมสำหรับเงินตรงนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับเงินตรงนี้ก็ท้ายสุดแล้วนะครับคนที่มาดูนะครับใน19จังหวัดวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็สมัครแล้วก็
ไปจ่ายเงินกันนะครับก็ขอให้ได้กันทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย